สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุขุศลครับที่เข้ามาติดตามและรับชมของช่องครัวคุณอ๋อยบันเทิงศิลป์นะครับเมื่อนี้ก็ดีใจหลายครับเงินเดือนออกก็เลยไปซื้อขาใหม่มาใหม่ครับพี่น้องเบิ้งจังนะครับซื้อมาแต่ไซกับวัวครับซื้อมาแต่แถวตลาดว่างหลังศิริราชมั้งครับก็เลยว่าเป็นที่มาสิมาเว้านิทานความสู้ฟังครับผมนิทานความนี้ก็เขาว่ากันว่าเกิดเหตุที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยมันมีอยู่แผนกผู้ป่วยนอกแห่งหนึ่งคุณหมอก็เป็นหมออายุรกรรมนะหมออายุรกรรมทั่วไปนะครับยายมันมียายคนหนึ่งนะครับชื่อยายสอนนะครับยายสอนแกมาหาหมอด้วยอาการปวดท้องน้อยจ่อยจ่อยจ้องแสแอวนะครับแปลเป็นภาษากลางก็คือปวดท้องปวดบิดบิดปวดมากๆแล้วก็ร้าวไปที่บั้นเอวนะครับแกให้ฟังด้วยนะพอดีแกก็มาตรวจนะครับหลังจากตรวจเสร็จแล้วนะครับหมอก็บอกว่าโอ้ยยายอาจจะเป็นกล้ามเนื้อหลังอักเสบนะเดี๋ยวหมอจ่ายยาให้แล้วนี่นะครับยายใบยายายสอนแกก็รับใบยามาแกก็หันกลับไปถามคุณหมอคุณหมอคะไปรับยาที่ไหนคะคุณหมอคนนั้นก็ตอบด้วยเสียงนุ่มนวลว่ายายไปรับยาที่ช่อง 3นะยายแล้วค่อยกลับมาเอาใบนัดเดี๋ยวหมอจะนัดดูอาการสัก2 อาทิตย์เล่ากับยายสอนเราฝ่าทันทีเลยปัดเถอะทั้งศูนย์ให้หมอทั้งฝ่าจำจำเจ้าเจ้าแลนมาขึ้นรถเมย์ยูนาศิริราชครับขึ้นรถสาย81ครับผมจวดไปเลยพูดล่ะเลยพุทธมณฑลสาย1สาย2สาย3จนหันน้องแขมครับพี่น้องไปถึงสถานีโทรทัศน์ช่อง3มันอยู่ตรงนั้นนะครับนะทางถนนเพชรเกษมครับก่อนจะถึงออมอยู่แถวออมน้อยครับยายสอนแล้วก็ไปเลยถือใบยาที่รีเข้าไปปุ๊บรปภ.เขาก็เบรกตึ๊กเลยหยุดยายจะไปทําอะไรอันนี้เขตห้ามเข้าเพราะว่ากําลังถ่ายทอดอยู่ใช่ไหมป่ะยายก็บอกว่าเนี่ยคุณหมออยู่ศิริราชน่ะให้ยายเอาใบยามารับยาอยู่ช่อง3ยายก็มาตามคําสั่งหมอได้นี่สิมาห้ามยายเฮ็ดหยังรปภ.ก็บอกว่ายายคงจะมาผิดที่แล้วแหละไอ้ที่ช่อง3ที่ว่าเนี่ยน่าจะอยู่ห้องยาผู้ป่วยนอกเบอร์3ใช่ไหมยายยายสอนก็เลยเดี๋ยวเบื้องหน้ารปภ.แล้วป่ะอู้ขันสันยายขอตรวจเด้อเดี๋ยวสินั่งรถสาย81กลับไปศิริราชดอกอุ้ยกูจะเป็นอายคนแห้งเนาะอันนี้ก็เลยเป็นที่มากว่ากรุณารับยาช่อง3นะครับก็เป็นเรื่องเล่าก้าวขานมาตั้งแต่สมัยโดนแล้วครับก็มาเว้าสู้ต่อเว้าสู้กันฟังนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่ติดตามครัวคุณอ๋อยบันเทิงศิลป์นะครับผมทำมากับกดซับคาซับตะไคร้ซับใบบักกรูดแล้วก็เอาไก่มาพร้อมครับเดี๋ยวสิต้มสู้กินครับพี่น้องมื้อนี้ก็สบายดีทุกคนนะครับผมอยู่ดีมีแห้งครับผมสวัสดีครับ